ตอนนี้11ผู้เล่นตัวจริงก็ได้ออกมาแล้วนะครับแต่ชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของแมนยู11ผู้เล่นตัวจริงของแมนยูวันนี้ออกมาแล้วก็ชุดใหญ่เหมือนเดิมแต่มีซานโชวันนี้ลงครับคนที่ได้พักในวันนี้จะเป็นเดี๋ยวนะซานโชแอนโทนีก็ลงเอ๊ะมาแผ่นไหนเนี่ยเบคฮอร์สก็ลงบูโน่น่าจะไปยืนต่ำคู่คาซิมิโร่นะครับนัดนี้แล้วก็ซานโชน่าจะไปแทนตำแหน่งของบูโน่นะตามที่ดูแล้วเนี่ยเป็นไปได้สวัสดีคนที่เข้ามาด้วยครับใครที่เข้ามาแล้วก็ช่วยหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็รบกวนหน่อยนะครับกดไลค์เนี่ยมันจะทำให้คลิปของเราอ่ะถูกส่งไปให้คนอื่นได้เห็นมากยิ่งขึ้นฝากด้วยครับฝากด้วยแมนยูก็มาฟูลทีมเลยจะมีตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือผมคิดว่าบูโน่อาจจะไม่ไปลงต่ำเท่าตอนที่ฟิตเล่นคู่คาซิมิโร่หรอกคาซิมิโร่อาจจะขอยืนคนเดียวเลยก็ได้นะยืนเฝ้าหลังคนเดียวเลยเราไปดู11ผู้เล่นตัวจริงของแมนยูเลยแมนยูเนี่ยในตำแหน่งผู้รักษาประตูจะเป็นดาวิดเดเกอาครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กก็ยังไม่มีเปลี่ยนอะไรเป็นลิซันโดมาร์ติเนสยืนคู่กับราฟาเอลวาลานแล้วก็แบ็คขวาเนี่ยวันนี้ใช้อารอนฟันบิซาก้าครับผมถูกใจนะผมถูกใจเนี่ยใช้อารอนฟันบิซาก้าเนี่ยเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังอ่ะดาโลไม่ได้เลยนะครับ2-3นัดหลังสุดเนี่ยแบ็คซ้ายนี่ยังเป็นลูกชอเหมือนเดิมยังเป็นลูกชอเหมือนเดิมนะครับแบ็คซ้ายส่วนกองกลางเนี่ยมันมีเปลี่ยนบูโน่กับคาเซมิโร่อาจจะไปยืนตำแหน่งเป็นตัวคนดิ้งลงมาต่ำนะแล้วก็มีซานโชยืนเป็นตัวสูงของกลางตัวรุกแล้วก็ปีกขวาคงเป็นแอนโทนีปีกซ้ายคงเป็นมาคัสเลฟฟอร์ดแล้วก็เบนฮอตก็คงหน้าเป้านะแต่เขาคงเวียนกันน่ะ4ตำแหน่งเนี้ยซานโชแอนโทนีเลฟฟอร์ดเบนฮอตเนี่ยก็เวียนกันอยู่ปกติก็ที่ดูมาเนี่ยมันก็เวียนกันตลอดแต่ผมคิดว่าบางทีอาจจะมาแผนใหม่ก็ได้นะคือคาเซมิโร่ยืนต่ำคนเดียวแล้วก็บูโน่กับซานโชอาจจะขึ้นไปพอๆกันนะอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็น4-1-2-3หรือ4-2-3-1ก็ได้4-1-2-3ใช่ไหมฮะ4-1-2-3ก็ได้หรือ4-2-3-1ก็ได้หรือ4-3-3แหละบูโน่อาจจะไปยืนคู่ซานโชก็ได้นะในแดนกลางแดนบนเนี่ยเป็นไปได้ครับตัวสำรองวันนี้ก็จะมีทอมฮีตันดาโล่เข้าไปเป็นตัวสำรองแล้วก็ให้ฟันบิซาก้าให้โอกาสบ้างนะแล้วก็มีแฮร์รี่แม็กไกวร์ไทเรลมาเลเซียฟิตวันนี้พักนะครับเป็นตัวสำรองแล้วก็คอบบี้ไมนูก็ยังมีชื่ออยู่แล้วก็จะมีสกอตแม็กทอมินีฟากุนโดก็มีนะมีฟากุนโดแล้วก็อเลฮันโดกานาโชครับวันนี้เป็นโอกาสของซานโชแล้วใครที่รอดูซานโชเนี่ยจะได้ดูแล้ววันนี้ซานโชตัวจริงเลยวันนี้แมนยูก็ต้องเอาให้ได้นะวันนี้หลังจากเกมที่แล้วนี่เสียหน้าอย่างหนักเลยที่บุกไปแอนฟิลด์เนี่ยเสียหน้าไม่พอโดนล้ออยู่ผมว่ามีเกือบอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมคือถ้าเมื่อคืนลิเวอร์พูลไม่เอาพูดจริงๆนะจากใจผมเลยอะถ้าลิเวอร์พูลไม่แพ้เมื่อคืนนะโดนล้อต่อนี่ผมไม่ได้เสียเขานะไม่ได้เสียลิเวอร์พูลเสียอะไรแต่คือผมคิดความคิดผมอะโดนล้อต่อไม่แน่นอนโดนล้อให้ยาวๆเลยอะนี่คือยังเผาๆลงอยู่นะตอนนี้คือยังเผาๆเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยลิเวอร์พูลโดนบอลมัดไปอะไม่งั้นเรียบร้อยซาวด์แฮมป์ตันก็ลงมาอยู่บวยนะหลังจากบอลมัดชนะเมื่อวานเนี่ยต่างฝ่ายต่างแบบต้องเอาชนะกันให้ได้แมนยูก็ต้องชนะเพื่อไม่ให้โดนเพื่อนล้อไม่ได้อยากชนะเพราะว่าอยากได้อันดับดีๆนะเนี่ยชนะต้องชนะเพราะกลัวโดนล้อไงวันนี้ซานโชครับซานโชจะได้ลงมาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าดีพอที่จะเล่นให้แมนยูหรือเปล่าเล่นตัวจริงอ่ะคือถ้าวันนี้โชว์ฟอร์มไม่ดีก็อาจจะแบบได้เห็นซานโชลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องอ้าวเริ่มเชียร์บอลแล้วครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเซาท์แฮมป์ตันแมนยูจะเป็นฝ่ายบุกก่อนนะครับได้เคลียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวาไควอคเกอร์ปีเตอร์จะทุ่มจังหวะนี้วอคเกอร์ปีเตอร์ยังจดๆจ้องๆทุ่มมาปาทิเชียดำตะบัดออกมาแต่มันก็เป็นราฟาเอลวาลานมาดักเอาบอลไว้ได้ครับวาลานพาบอลขึ้นมาออกขวามาให้วานบิสซาก้าวันบิดออกขวามาที่แอนโทนีแอนโทนีก็ยังหาช่องไปไม่ได้ครับต้องกลับมาที่ซานโชก่อนซานโชก็กลับมาแดนหลังครับมาถึงมาตินีสเลยมาตินีสเปลี่ยนเกียร์มาทางด้านซ้ายให้ลูกชอทำชิ่งกับเลฟฟอร์ดทะลุเอ้าบูโน่ทะลุช่องให้เลฟฟอร์ดยิงโอ้โหเฮ้ยโอ้โห
อุ้ยนิดเดียวอู้แรดฟอร์ดลูกนี้แต่มันยิงตรงตัวไปหน่อยผมว่าแต่บูโน่ใจสวยมากบูโน่ใจทะลุช่องมาสวยมากเลยแต่แรดฟอร์ดมันไม่มีมุมเวกฮอตโมโหเลยจังหวะนี้คือเวกฮอตพยายามขอบอล นะคือลูกนี้ผมว่าจ่ายดีกว่าแต่แรดฟอร์ดตัดสินใจยิงมันน่าเสียดายมากเลยน่าเสียดายจังหวะนี้โอ้น่าเสียดายน่าเสียดายมาเจบอดเพาจะเปิดฟรีคิกขึ้นมาลูกนี้แล้วก็เป็นการเล่นสั้นครับมาที่คอชแชปคอชแชปพาบอลขึ้นมาโอ้เอาคารัสเอาคารัสหลบไป2แล้วก็ยิงโอ้โหลื่นก่อนเอ้าแต่บอลมันมาเข้าทางเป็นเอ้าเป็นไปรอไปรอเปิดเข้ามาบอลคอดมงเป็นเอเคอาร์ปัดออกไปได้เกือบไปแล้วโอ้ได้เอเคอาร์ปัดอย่างนี้เลยปัดขึ้นอย่างนี้เลยเดจาโอ้แมนยูเนี่ยไว้ใจไม่ได้บอกแล้วโอ้ขนาดบอลเฉลียบมันยังมาเข้าทางเขาคือลูกนี้ไปรอเปิดมาแล้ววอลคอตแบบวิ่งอ้อมหลังลูกชอมาโมงเลยแต่ดีที่เดกิอาปัดออกไปได้ครับน่ากลัวชอคอสกลับมาให้อันโตนี่เอาหลุดมาแล้วอันโตนี่โอ้โหเหมือนคอสเฉียบจะรู้ว่าอันโตนี่โอ้ยบูโน่ยิงข้ามคันโอ้เหมือนเขาเฉียบเขารู้แล้วว่าบุไอว่าอันโตนี่เขาจะหักเข้าไปแล้วก็ปั่นโค้งนะคือเขาเฉียบรออยู่ฝั่งซ้ายของอันโตนี่เลยคือไปได้แค่ทางขวาอันโตนี่ก็เลยต้องส่งให้บูโน่แต่บูโน่ก็ยิงข้ามคานไปข้ามไปเยอะเลยจ่ายทะลุช่องมาให้เอ้าซูเลมานียิงโอ้ติดวาลานครับโอ้โหบอลอยู่ที่อัลคาราสทำชิ่งกับวอลคอตวันทูอุ้ยคาซิมิโร่ครับไปคาซิมิโร่ครับไปเสียบเอาคาราสแล้วโดนเหลืองเลยครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วโดนฟรีคิกจังหวะอันตรายด้วยนะโอ้น่ากลัวมากจังหวะนี้คาซิมิโร่เหมือนต้องดูครับว่าโดนโอ้โดนทั้งบอลทั้งขาเลยครับมันโดนบอลก่อนแล้วมันไปโดนขาครับจังหวะนี้โอ้ดีครับคือถ้าไม่มีบอลขวางอยู่อาจจะเป็นแดงได้ครับจังหวะนี้โอ้แล้วมันเป็นที่สำคัญคือเป็นฟรีคิกจังหวะอันตรายด้วยจุดที่แบบโอ้มีเช็คใบแดงด้วยครับลูกนี้มัน VAR จะเช็คใบแดงคาซิเมโร่นะครับโอ้โอ้กรรมการไปดูจอครับโอ้คาซิเมโร่แล้วใครมันไม่สต็อปพาไปอย่างเงี้ยเฮ้ยมันโดนบอลก่อนโอ้โหลูกนี้เสียเลยนะแต่มันโดนบอลก่อนนะคือโดนบอลแล้วขาคาซิมิโร่มันปิ้นไปโดนอาคาราสไงคือผมคิดว่ามันเป็นอย่างว่า follow through แหละแต่มันคือมันไม่ได้โดนขาโดยตรงอ่ะมันปิ้นไปอ่ะจังหวะเนี้ยมันก็มีโอกาสได้เสียวยังไงเนี่ยทำไมมาแบบนี้โอ้ใบแดงแน่เลยเนี่ยโอ้คาซิมิโร่โดนแดงครับผมคาซิมิโร่โดนแดงครับโอ้โหอะไรเนี่ยคือบอลมันปิ้นไปแล้วก็ผมว่ามันได้มันก็นะแต่ว่าบางทีมันก็โอ้โหเสียหายเลยครับเฮ้ยแต่น่าเห็นใจอยู่น่าเห็นใจอะไรกันครับเนี่ยคือมันเสียบไปแล้วบอลขามันปิ้นหลบบอลแล้วก็ไปโดนขาของอาคาราสงานเข้าแล้วแล้วคือเหลือแค่เฟสนะที่เล่นเกมรับได้ตอนนี้การรับเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วตอนนี้คือไม่รู้เอเล็กเทนฮากจะไปท่าไหนแต่ผมว่าเทนฮากก็คงไม่พอใจเหมือนกับจังหวะเนี้ยเห็นไหมเนี่ยคือมันเป็นจังหวะโฟลว์ทูมันไม่ได้แบบจังหวะยันโดยตรงไงคือ
มันก็มีเคสของจังหวะอื่นของคู่อื่นเห็นแบบนี้มันก็คอยดูนะมันจะมีจังหวะของคู่อื่นแล้วมันจะมีแบบนี้แล้วบางทีอาจจะไม่โดนก็ได้จบแล้วธวัชชัยบอกว่าจบแล้วโอ้ยไม่เนี่ยหรอกทีมอันดับ3เจอทีมอันดับ20อะแต่ต้องดูจังหวะนี้ก่อนต้องระวังอะไรนี่ก่อนบอดเพ้าก่อนเนี่ยบอดเพ้านี่น่ากลัวเลยลูกฟรีคิกเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าคาเซมิโร่ก็โชคร้ายโดนแดงคือครั้งนี้ก็ถือว่าซวยด้วยมันบอลสไลด์โดนบอลแล้วมันปิ้นไปโดนขาเขาแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่คาเซมิโร่โดนแดงตอนชิตันพาเลตนะอันนั้นก็ถือว่าใจร้ายกับคาเซมิโร่แล้วรอบนึงนะผมว่าปั่นมาอุ้ยบอดเขาเอ้ยเกือบปั่นเขาโอ้ใจหายใจคว่ำโอ้ดิกอาโดดไปผิดทางแล้วโอ้เดี๋ยวบอลมาเฉลี่ยเวฟฮอตครับเกือบไปครับโอ้หวดแมนยูต้องปรับทัพแล้วพุทธศิลป์ก็เป่านกหวีดหมดเวลาครึ่งแรกแล้วแมนยูก็เสมอกับซอลแทมตันไป0ประตู0ครับในครึ่งแรกโอ้โอ้คาเซมิโร่เนี่ยปัญหาหนักเลยคือมันไม่ใช่ปัญหาแค่นัดนี้ด้วยไงมันจะมีนัดที่เจอกับนิวคาสเซิลด้วยอ่ะคือผมว่าจังหวะนั้นน่ะกรรมการก็ใจร้ายไปอ่ะถามว่าให้แดงได้ไหมก็ให้ได้แต่ถ้าไม่ให้ได้ไหมให้แค่เหลืองก็ได้นะพอพูดแบบเห็นแก่ตัวนะในฐานะแฟนแมนยูกรรมการช่วงหลังเนี่ยแม่งตัดสินแมนยูเนี่ยโคตรเลอะเทอะเลอะเทอะมากกรรมการตัดสินแมนยูเลยแต่ไม่ใช่หรอกทีมอื่นก็เลอะเทอะเหมือนกันเวลาตัดสินทีมอื่นเนี่ยก็เลอะเทอะเหมือนกันกรรมการพรีเมียร์ลีกเลอะเทอะมากตั้งแต่ลืมตีเส้นให้อาร์เซนอลแล้วผมว่าถ้าใครดูเกมที่อาร์เซนอลเสมอใช่ป่ะเสมอเบนฟอร์ดแล้วกันลืมตีเส้นลูกที่เบนฟอร์ดยิงตีเสมอเลอะเทอะมากกรรมการแล้วเวลาคราวนี้ตัดสินอะไรแบบมินเมียแบบ50 50เวลาตัดสินไปอ่ะคือคนแทบจะไม่เชื่อกรรมการแล้วเดี๋ยวนี้กรรมการพรีเมียร์ลีกอ๋อโทษทีเสียงหายลืมเปิดไมค์เมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำแล้วลืมเปิดไมค์เอาใหม่มีใครคิดเห็นยังไงบ้างกับจังหวะของคาซิมิโร่ที่โดนใบแดงอ่ะคิดเห็นกันยังไงคิดเห็นว่าสมควรแล้วคาซิมิโร่โดนใบแดงอ่ะถูกต้อง 100% หรือว่า 50-50 ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้หรือว่าใครคนไหนที่เห็นว่าแบบว่าไม่ควรโดนอย่างเงี้ยควรโดนแค่ใบเหลืองอย่างเงี้ยมี3ทางนะส่วนตัวผมอ่ะผมคิดว่า50 50ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้จังหวะนั้นแล้วก็มันมองได้หลายมุมไงมองได้หลายมุมมุมแรกก็คือมองว่าคาซิมิโร่เสียบโดนบอลแล้วเท้าอ่ะมันก็โบโลทูไปหาเท้าของอัลคาราสคืออัลคาราสจังหวะนั้นเขาก็วิ่งพอดีไงคือเขาไม่ได้แบบตั้งใจไปเสียบบอลเอาทั้งบอลเอาทั้งขาไงจังหวะนี้เนาะถ้าเรามองในมุมแฟนแมนยูเนาะแต่ถ้ามีแฟนทีมอื่นไหมมีแฟนลิเวอร์พูลไหมที่ดูอย่างเนี้ยมีแฟนลิเวอร์พูลหรือแฟนทีมอาร์เซนอลเชลซีไหมคิดเห็นยังไงจังหวะคาเซมิโร่อะจังหวะคาเซมิโร่ว่าควรโดนใบแดงไหมคือกรรมการอะพอเดินไปถึง VAR ปุ๊บแล้วก็ไปเห็นแบบว่าเท้าคาเซมิโร่โดนไปตรงหน้าแข้งอะโอ้เรียบร้อยเลยอะไม่ได้แบบดูนานเลยนะจังหวะที่ดู VAR ไม่ได้ดูนานเลยนะลูกนั้นของแอนโทนีเทเลอร์แล้วก็เนี่ยแล้วมันมีอีกลูกเดี๋ยวให้ดูลูกเนี้ยคือลูกคาซิเมโร่ผ่านไปนะมันมีอีกลูกนึงตอนนาทีที่42 43เนี่ยที่มาคัทเลดฟอร์ดเนี่ยที่เลดฟอร์ดคอสเข้าไปแล้วไอ้คอสแฉบมันตั้งใจล้มแล้วก็เอาแขนค้ำอ่ะคิดเหรอเว้ยมันตั้งใจล้มปุ๊บแล้วก็มันเอาแขนค้ำพื้นใช่มั้ยแล้วมันคือมันมีวิธีบอลมาแล้วคือจังหวะเนี้ยมันไม่ล้มก็ได้คือเข่าอ่ะมันค้ำพื้นอยู่แล้วคือยังไงมันก็ไม่ล้มลูกคอสแฉบอ่ะนะที่ว่าเวงฮอตฟ้องเอาจุดโทษอ่ะลูกนั้นน่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูเนี่ยบอลมันพุ่งมาแล้วมันกะนี่ถ่ายรูปในโทรศัพท์มาให้ดูคือลูกเนี้ยมันไม่พุ่งก็ได้จริงๆแล้วอ่ะ
นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูในจอเห็นไหมเนี่ยลูกไอ้คอทแชปเนี่ยคอทแชปคือแขนซ้ายสังเกตแขนซ้ายของคอทแชปนะคือแขนซ้ายอ่ะตอนแรกอ่ะมันไม่ได้กะล้มมาค้ำคือมันเห็นบอลแล้วมันค่อยเอาแขนมาค้ำแบบว่าให้มันเข้ากดไงคือมันตั้งใจเอาแขนมาค้ำให้มันโดนให้วิถีบอลน่ะให้วิถีบอลน่ะไปไม่ถึงเวกฮอสถ้าเราดูนะใช่ไหมไม่ได้โลกสวยนะไม่ได้แบบไม่ได้พูดเข้าข้างแมนยูนะแต่คือลองดูดีอาจังหวะนี้เปิดรีเพย์ได้ไหมเขาจะว่าบอกว่าเดี๋ยวนะถ้าเปิดรีเพย์นี่มันจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเดี๋ยวดูอันนั้นเดี๋ยวจะเปิดรีเพย์ถ่ายรูปไปแม่งเลยก็โมโหนะจังหวะสองจังหวะนี้อาซิมิโร่ไม่เท่าไหร่หรอกดูนะดูลูกนี้ดินี่เห็นไหมเราแขนค้ำอย่างเงี้ยโอ้อีกรอบเพื่อนๆเลยเนี่ยดูเปิดมาตั้งใจเอาแขนลงมาค้ำวิถีบอลเลยมันนั่งเกียดกันไปไงที่เห็นเลยโอ้โหยอมกรรมการนะมันเลือดเทอะเกินโอ้โหบอลมายังวะครึ่งหลังเริ่มแล้วเอามาเรามาดูครึ่งหลังโอ้โคตรเซ็งอ่ะคาซีโดนทอบอลหนึ่งแล้วใช่เอามาแมนยูปรับทัพโดยการเอาแม็กทอมลงมาตอนท้ายครึ่งแรกครับลงมายืนแทนคาซิมิโร่ก็หวังว่าจะอย่างมากผมหวังคืออย่าแพ้แล้วกันเสมอแล้วกันเนาะไม่อยากให้แพ้เลยมันแพ้คาบ้านแล้วมันเสียสมาธิได้ไงแต่ถ้าแพ้นัดนี้มันจะเป็นการแพ้2นัดต่อในพรีเมียร์ลีกด้วยนะไปแพ้เรียวภู 7-0 แล้วมันมาเล่นในพรีเมียร์ลีกจะมาแพ้อีกไม่ได้นะบอกเกอร์ปีเตอร์คอร์สเข้ามาอุ้ยแล้วบอลลูกนี้โอ้โหเกือบไปบอลแฉลบไปโอ้โหแต่เป็นฟานวิซาก้ามาสกัดออกจากเส้นเลยโอ้ยตายเอ้ยเสียวอะลุ้นลูกนี้แล้วทำไมมันโอ้โหโล่งยังเลยวะบอดเผายิงลูกนี้อุ้ยเช็ดคันโอ้มันชนคันโอ้เช็ดคันครับลูกนี้ครับโอ้โหต่ำไปนิดเดียวบอลมันเช็ดคันครับเช็ดสามเหลี่ยมเลยลูกนี้โอ้โหบอลมันเช็ดสามเหลี่ยมเลยครับน่าเสียดายน่าเสียดายเทียนโอ้เกือบไปครับแมนยูไม่ได้นะเนี่ยเขายิงไป2ครั้งแล้วนะฟรีคิกของวอร์ดเพาเนี่ยถ้าตามสถิติเขายิง4ครั้งเป็น1ประตูเนี่ยอย่าฟาวอยู่นะอันตรายแล้วมันได้น้ำหนักแล้วเนี่ยมันหาน้ำหนักเจอแล้วเอ้าเป็นแมนยูโดนสวนวอลคอตเฮ้ยวอลคอตมาตีเนี่ยวิ่งประคองไว้เดกีอาปัดไว้ได้ครับโอ้โหแต่วอลคอตช้ามากครับวอลคอตเนี่ยโอ้โหเป็นวอลคอตแบบอายุเยอะแล้วคือเจอมาร์ติเนสวิ่งแซงอ่ะเกือบไปแล้วเป็นวอลคอตที่เวอร์ชั่นช้าคือถ้าเป็น10ปีที่แล้ววอลคอตแบบนี้คือหลุดแล้วยาวอ่ะแต่นี้คือโดนมาร์ติเนสวิ่งมาทันเลยเกือบโอ้ยโดนสวนแบบนี้คือไม่ไหวนะลูกชอเลฟฟอร์ดลูกชอบูโน่ยิงเรียบร้อยอุ้ยชนเสาเฮ้ยบูโน่ยิงชนเสาโอ้ยบูโน่ครับบูโน่ยิงชนเสาชนเหลี่ยมในแล้วก็ดึงออกมาครับผมโอ้นิดเดียวโอ้ผมนึกว่าหายแล้วนะเมื่อกี้วิถีบอลนะเอ้าโอ้บอลเพราะเล่นสั้นมาอุ้ยชนเสาโอ้โหกลายเป็นซาเดมตันชนเสาบ้างครับลูกนี้เกือบครับโอ้แต่หายใจคว่ำโอ้ชนเสาครับโอ้ลูกนี้ใครวอลเกอร์ปีเตอร์ยิงไปชนเสาโอ้โหผมนึกว่าหายแล้วจังหวะนี้โอ้แต่หายใจคว่ำมากเลยซาเธมป์ตันก็ขึ้นมาเกือบหมดนะแมนยูก็ลงมาหมดเหมือนกันเจมส์วอตเพราะจะเตะมุมขึ้นมาครับลูกนี้
วอร์ดพาวเปิดขึ้นมาเป็นแม็กทอมครับสกัดออกมาไว้ได้เข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายของการทดเวลาแล้ววอร์ดพาวเปิดมาเบนนาเล็กมงแต่เป็นเดเกอาครับมาบังทางไว้ได้ครับแล้วก็เป็นเบลล่าคอสแชปเจ็บด้วยครับจังหวะนี้ครับเหมือนจะเหยียดขายาวไปครับจังหวะที่จะยิงลูกนี้แล้วก็เจ็บเองนะครับและพุทธศิลป์ก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับแมนยูก็เสมอเซาท์แฮมป์ตันไป0ประตูต่อ0นี่ท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มมากกรรมการกรรมการท็อปฟอร์มมากเลยI'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding.